พ่อเธอมาหาเราเนี่ยรำคาญจริงเลยพ่อมาอยู่ได้ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณนายคุณเพชรคะฉันมีอะไรจะมารายงานคุณเพชรนะคะฟังให้ดีๆนะคะลูกสาวคนสวยของคุณเพชรเนี่ยตอนนี้มันไปไหนมาไหนกับผู้ชายแล้วที่สำคัญนะผู้ชายที่มันไปด้วยนะก็คือลูกชายของน้องสาวคุณเพชรนั่นแหละค่ะโอ้โหท่าทางอ่ะสนุกน่าดูเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะออกไปกินข้าวกันทุกเย็นไปดูหนังกันทุกวันแต่ก็ข่าวว่าเพื่อนของคุณหลวงพ่อเนี่ยทอดทานไปสู่ขอพ่อแม่ของไอ้คนที่ชื่ออะไรนะชัยพัฒน์ด้วยนะคะคุณเพชรทำยังไงดีนะคะคุณเพชรขาตอนนั้นตัดใจเอาไงดีนะคะคุณเพชรที่นั่งเพลินอะไรเป็นสารแบบนี้เรื่องมันถึงอ่ะเอ้าเป็นยังไงเอาล่ะเดี๋ยวฉันกลับไปบ้านแค่นี้เนาะที่มาส่งพรวันนี้พรดีใจมากเลยนะคะที่คุณพักมาส่งถึงที่เลยไม่เป็นไรครับที่มีเจอกันอีกแล้วครับคุณค่ะคุณพักย้ายตายลูกแอนสวีทหวานกันตรงนี้เองไม่อายฟ้าอายดินเลยไม่เจอตะคุณเลยเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยมาดูคนระยะอายได้แล้วอย่าไปสนใจเลยค่ะเสียงนกเสียงกาถ้างั้นขอตัวดีๆนะคะคุณแพทไปไหนมาเจ้าเพื่อนอุ้ยไปเที่ยวมาค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะคุณแม่ยังไม่ทานข้าวเย็นเลยนะคะดึกมากแล้วยังไม่เข้านอนหรอคะแล้วทำไมกลับมาจนดึกดื่นใครมาสั่งมากมาเป็นอย่างนี้นะใครมาสั่งเพื่อนค่ะเพื่อนมาส่งแม่ไม่เชื่อนี่จริงๆอย่างที่คนใช้คนใช้มารายงานมากใช่ไหมฮะเจ้าพันมันจริงใช่ไหมอะไรนะคะคุณแม่จริงไม่จริงอะไรคะนี่พรมาถึงคุณแม่ก็มาส่งเสียงตวาดใส่พรจะเรื่องอะไรกันคะพรไม่รู้เรื่องเลยยังจะมาทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกเหรอนางคนใช้น้ำเชิญนะเบิกมากลูกการอ่ะไปไหนกับไอ้ทัดลูกสาวของอีนางเพลยลูกชายถึงที่นางเปลยน่ะมันไหนทำได้ยังไงคะก็อยากเป็นศัตรูกับแม่ใช่ไหมฮะยังพันคุณคะเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะคะเราก็แค่นับถือกันเป็นพี่เป็นน้องนี่ไอ้ทัชชีตบทัชชีก็จะได้หูตาสว่างและตาจากนี้นะแม่จะไม่ให้กล้าออกจากบ้านไปไหนอีกนางเพลินคุณแม่นางเพลินมาเลยใช่ค่ะคุณเพชรขามีอะไรหรือเปล่าคะไอ้นางเพลินไปขังกันที่ห้องอย่าให้มันหนีอ่ะออกมาได้น่าเสียใจจริงๆนะตอนที่แกจำอยู่ในโอวาทคุณแม่แต่แกทำแบบนี้กับแม่นั่นเองชีวิตของพรคุณแม่ไม่มีสิทธิ์จะมาทำอะไรพรได้นะคะยิ่งเพลินนี่เดี๋ยวนี้กับตาเถียงแม่เหรอฮะ
ับประจำชาติเหรอเปล่าค่ะฟังไม่ได้เถียงฟังพูดความจริงเดี๋ยวจะเอิบวันไหนนะจะเอิบวันไหนแล้วก็จะเตือนทีนะพอมไม่รู้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเมื่อไหร่ที่คุณแม่เผลอพอมก็อาจจะออกไปแน่ลูกรักดีดีนะดีโอ้ยคุณท่านคะเจอกันก่อนค่ะอยากไปเจอคุณหนูเลยค่ะคุณเพชรขาลืมไปแล้วหรอคะว่าคุณเพชรเนี่ยให้คุณหนูพรน่ะหมายมั่นกับใครถ้าเกิดคุณเพชรไปตบไปตีเขาไปตบไปตีคุณหนูอ่ะเดี๋ยวคุณหนูก็บอกช้ำสิคะฉันจะไม่ให้ยายพรหมายมั่นกับใครฉันจะไม่อยากให้พรมีแฟนดิฉพะไอ้ชัยพัฒน์ลูกชายของอีนางพลอยกับไอ้ชัยเสร็จคุณแม่ไม่นึกถึงว่าห้ามพรแล้วค่ะพรจะเอากับใครก็ได้พรจะมีแฟนรู้จะเป็นใครนี่ลูกมาแล้วดีคุณแม่เอ๊ะอะไรก็มาใช้กำลังมาใช้กำลังพรมันเป็นคนนะคะไม่ใช่หมูมาจ่าไก่ฉันอะมันจะลูกที่มากขึ้นมาได้จริงน้องเพิร์ดพาอีน้ำคันไปขังไว้คุณหนูคะไปก่อนนะคะก็แล้วแต่ค่ะคุณหนูแต่ว่าคุณแม่ทำไปอะเขารักแล้วก็เป็นห่วงคุณหนูไม่ต้องพูดแล้วน้องเพิร์ดพูดแล้วก็เบื่อตายไปค่ะคุณหนูเอาไปขังในห้องและถ้าใครเอาข้าวมาให้กินนะค่ะค่ะคุณเพชรรีบไปเลยสิมันจะมาฆ่าที่ได้ไปจะไปแล้วค่ะฟังเอาแล้วนะคะคุณแม่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ทำกับพรได้สักวันเถอะพรก็จะทำกับคุณแม่ได้กี่ฟันกี่ลูกนะคะนี่มันเหมือนกับอะไรถึงเราแล้วทำไมถึงเลือกไม่ได้ไหนแค่เกิดหรือว่าเป็นบาปกรรมที่เราเคยสร้างไว้กับแม่ไม่ใช่ไงไม่ใช่บาปกรรมไม่เคยมีจริงเลยจะมาเห็นว่าบาปกรรมมันจะดังขนาดไหนเลยไอ้หมอกมันอยู่ไหนล่ะทำไมมันเงียบจังเลยวะไหนลันตะโกนเรียกสิก็มันจะอยู่ที่บ้านหรือเปล่าหมอกหมอกไอ้หมอกไอ้หมอกข้าวคุณน้ำเพชรเอาขับลูกครับเรียกคำว่าไม่เย็นฮะฉันเรียกตั้งนานคำว่าไม่เย็นนะเพื่อนจะถามนะใจเย็นๆสิคุณมีอะไรหรือเปล่าคุณน้ำเพชรอยากได้เงินก้อนใหญ่ไหมอยากครับไม่ชอบคนที่เพื่อนกันทำไมครับที่มาวันนี้ฉันจะมาจ้างเกิดเข้าปูวางเพลิงที่บ้านสองผัวเมื่อนั้นได้เลยก็แต่ว่าเมื่อไหร่ครับคืนนี้ไปดักวางเพลิงที่บ้านอีกพลอยกับไอ้ชยสิทธิ์นะแล้วฉันจะไปดูผลงานด้วยตัวเองถ้ามันเรียบร้อยเมื่อไหร่พ่อบอกฉันด้วยกันละกันขอที่อยู่ด้วยครับคุณนี่ไงที่อยู่อ่ะแล้วก็อย่าให้พลาดถ้าเหมือนงั้นก็อดได้เงินก้อนใหญ่นะได้ครับจะผมจะบอกลูกน้องผมให้ไปทำงานที่นี่กับผมดีคนละเพื่อนเตรียมตัวกลัวแล้วผมจะได้เลยครับดีอย่าให้พลาดกันละกัน
ไปละเอ้ยพวกแกฉันมีงานว่ายังไงหรอพี่สนใจอะไรหรอวะพี่สนใจนะงานไหนลองว่ามาสิงานเผาบ้านฮะเผาบ้านอุ้ยเออเฮ้ยจริงเหรอวะแล้วนายแล้วเจ้านายของพี่เนี่ยเขาจ้างเท่าไหร่หรอคนจะประมาณ10ล้านน่ะสิใช่มั้ยเรื่องนั้นฉันไม่รู้แต่ที่รู้ๆอ่ะคุณน้ำเพชรสั่งว่าต้องทำให้ได้สำเร็จไม่งั้นฉันก็เราก็อยู่กัน3คนเราว่าแต่ว่าใครจะเป็นคนวางเพลิงใครจะเป็นคนสั่งการที่แล้วใครจะเป็นคนไปเอาน้ำมันเบนซินมาราดเท่าที่ดีอ่ะลูกพี่สั่งการดีกว่าแล้วผมจะเป็นคนลงมือเองและเธอก็สังเกตการด้วยนะงานนี้สนุกแน่เพื่อนเว้ยเราสามคนถ้าได้เงินมานะก็จะมาแบ่งกันดีไหมวะเพื่อนดีมากเลยล่ะเอาล่ะลูกพี่สั่งไม่ได้ครับพวกผมสองคนยินดีน้อมรับคำสั่งของลูกพี่สุดหล่อพวกแกเป็นคนไปเอาน้ำมันกันมาแล้วพวกแกก็จุดไฟเผาได้เลยเข้าใจไหมเข้าใจครับลูกพี่งั้นไปกันเลยดีกว่าเพื่อนเอ้ไปกันลูกพี่เดี๋ยวบ้านอยู่หลังไหนลูกพี่เอาที่อยู่มาด้วยหรือเปล่าเอามานี่ที่อยู่โอ้โหหลังไม่ไกลเลยนี่ว่านี่มันกระดิกมากแล้วด้วยหลังใหญ่สักเลยรีบเดินนะครับลูกพี่รีบไปแล้วพี่กาอะไรรีบเดินเถอะนี่ก็มืดมากแล้วด้วยคนข้างหลับก็หมดแล้วมั้งเดี๋ยวผมว่าเราต้องดูลาดลาก่อนน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งน่าจะเหมาะที่สุดจริงของมันนะเพราะเวลานั้นพวกมันเข้านอนกันหมดมาทำงานให้กับลูกพี่ดีกว่าไอ้พวกแกลงมือได้เลยครับพี่1 2 3เก่งอะไรวะป้าอะไรถึงเองป้าอะไรป้าได้กลิ่นอะไรไหมอ่ะกลิ่นอะไรของมันเองที่มันฉุนฉวนเหมือนฟันใครมาจุดขยะแถวนี้วะเฮ้ยไฟไหม้ช่วยด้วยฮะไฟไหม้ไฟไหม้คุณไฟจะพาไปหาคะไฟจะพาคะคุณไฟจะไปเห็นคะคุณไฟเหนื่อยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ค่ะไฟไหม้ผมได้ยินแล้วเลยรีบหนีกันหน่อยนะครับนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกระพับเหรอกระพับอยู่ไหนกระพับอยู่ข้างบนนี่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะครับคุณแม่คุณเพชรเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณแม่ไฟไหมเรารีบหนีกันไปเถอะไม่รู้ว่าใครอะมาวางเพลิงที่บ้านเราครับงั้นเราไปที่บ้านคุณย่ากันนะครับไปเลยครับ
สังเกตดีๆนะคุณชายสังเกตดีๆนะครับสังเกตดีๆใจเย็นๆนะครับออกจากที่นี่ได้แล้วไม่ว่างใครไม่รู้บ้านของคนชายกับคุณพ่อยอะอะไรนะใครเป็นคนไปถามว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทำไงดีแจ้งตำรวจสิวะเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวนี้ละนี่ใครเร็วโทรศัพท์ไหนวะเดี๋ยวมึงก็หาเลยเจอละฮัลโหลคุณเป็นคนอะคะคือพอดีบ้านข้างๆของพี่เขาเนี่ยเกิดแหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะรีบมาด่วนเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนั่นแหละไอ้หมอกเพลมาเนี่ยสงสัยจะได้เรื่องแล้วล่ะมั้งรับจ่ายดิสิฮัลโหลว่าไงเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับคุณน้องเพชรดีมากเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปดูผลงานแล้วเจอกันนะแล้วกลับอยู่ที่นั่นหรือเปล่าได้นะครับคุณน้ำเพชรเชิญไปดูผลงานที่คุณน้ำเพชรสั่งไว้ได้เลยครับและอย่าลืมเงินที่คุณน้ำเพชรบอกว่าจะให้น่ะทวงจังเลยทวงอย่าได้เดี๋ยวก็ไม่ให้ใช่หรอจริงๆด้วยในที่สุดความชิบหายก็มาเยี่ยมอีสังไอ้อีสังหัวไม่อยากจะได้ใครนี่แหละคือนางพลายกับไอ้ชัยสิทธิ์มันจะไม่เหมือนที่เดียวอีกต่อไปรอนานนะเอ็มบอกก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับคุณน้ำเพชรแต่ทำได้ดีมากเอาไปแบ่งกับลูกน้องนะเงินเนี้ยเป็นล้านไม่มีใครเอาไปแตะได้แต่บางไม่พอแล้วลูกน้องของเจ้ากลับมาแล้วเหรอยังครับอยู่ที่บ้านผมเป็นว่าคุณไม่ต้องรู้หรอกครับเดี๋ยวผมไปแบ่งกันเองดีจะทำได้ดีมากทำได้ดีจริงๆเอาล่ะอ่ะนี่เอาป่ะขอบคุณครับน้ำเพชรน่านะแต่วันนี้รากันและโอกาสที่จะกำจัดไฟบางคนอีกทีจะทำให้เกิดฉันนักหาโอกาสที่ไหนที่ไหนในเพียงแค่แต่ถึงนั้นเมื่อไอ้ขยบฉันจะละอาอาและอาวันและสาวใช่ไหมแม่ครับผู้หญิงคนนั้นเป็นใครล่ะครับติ้วผมเหลือแต่กระดูกเลยอ่ะแม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแม่ต้องฟังเสียงเขาก่อนคุณหนูจำพี่เจ้าได้ไหมคะคุณหนูใครฮะพี่เจ้าพี่เจ้าทำไมพี่เจ้าเป็นแบบนี้คะเนี่ยดูไม่ได้เลยพี่เจ้าเป็นขอทานค่ะพี่เจ้าถูกไล่ออกจากงานแล้วพี่เจ้าก็เป็นขอทานมานานแล้วด้วยพี่เจ้า
กลัวไปแล้วสาวคะเดี๋ยวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับพี่แจ๋วนั่นสิครับมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับป้าแจ๋วพอจะเล่าให้พวกเรา3คนฟังได้ไหมครับตั้งแต่ที่คุณน้ำเพชรมีขนุพลานี่นี่ขนุพานคุณน้ำเพชรก็ให้ป้าดูแลพอฉันดูแลไม่ดีหาว่าเปิดไกลหาว่าไกลให้ไปยิ่งกันป้าเจ้าก็คืออะไรถูกไล่อาบแล้วก็ไม่รู้จ่ายเงินเดือนแล้วค่ะคุณหนูพลายขาทำไมเจ้าไม่ขอพี่ถึงได้เอาเงินขนาดนี้พี่เจ้าคะพี่เจ้านะคะพี่เจ้าโดนพลอยพลอยพยายามตามหาพี่เจ้าแต่ก็ไม่มีใครตามเจอคุณหนูพลอยตามหาพี่เจ้าหรอคะใช่ค่ะไปตามหาพี่เจ๋าตามหาตั้งแต่ที่พี่เจ๋าหายตัวไปยังไม่มีใครเจอแล้วเรื่องของแม่ก็ไม่มีใครส่งข่าวมาบอกพลอยเลยเออคุณหนูกับพี่เจ๋าพี่เจ๋าขอโทษนะคะพี่เจ๋าสั่งคือน้ำเพชรสั่งให้คนไทยอยู่แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนค่ะมีเฉพาะคนพิเศษทั้งคุณน้ำเพชรเท่านั้นจ้ะค่ะเจ้าคะตอนนี้คอยอาพันธ์เรากำลังจะไปย้ายที่อยู่เพราะว่าบ้านหลังนั้นถูกไฟไหม้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาแอบเผาว่าใครมาแอบวางเพลิงบ้านของเราผมว่าต้องเป็นบ้านต้องเป็นต้นนิดหน้าเลยครับแล้วคุณห่วงลูกสาวมากคิดก็เลยรู้ว่าผมอ่ะคือพบคุณเพลินคือพบน้องเพลินคนใช้น่ะคนใช้ปากคือว่าเธอจะบอกคุณป้าก็เลยเอาอย่างแล้วมีเพื่อนผมอ่ะไปบรรทุกอะไรมาก็ไม่รู้ส่งมาที่ไรผมนะครับจะมีหลักฐานส่งที่บ้านมีครับผมยังเก็บไว้อยู่ยังไออย่างนี้ครับตัวแม่เองยังเอาผิดพี่เพชรไม่ได้ไออย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปให้ฟังคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่เจ๋วฟังดีๆนะครับนี่คือคลิปที่ผมเปิดไปเมื่อกี้มันรายงานขนาดนี้เลยเหรอครับพี่เพชรนะพี่เพชรทำไมเรื่องเราก็ผ่านไปนานแล้วทำไมพี่ถึงไม่รับอ่านข้าสักทีนะแล้วหนูพ่อเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เพื่อนผมบอกว่าน้องพรถูกขังอยู่ในห้องไม่ให้คนใช้เอาอาหารไปกินห้ามให้คนใช้เอาของข้าให้กินนะครับไปเลยนะครับพี่สาว
ไปดีกว่าครับบ้านเราถูกไฟไหม้นะคะอย่านะพอดีฉันเห็นผู้ชายสองคนมาตั้งด้านมองๆอยู่แถวบ้านคุณใช่คนนี้หรือเปล่าคุณจะรู้คุณพอจะรู้จักผู้ชายสองคนนี้ไหมนั่นมันลูกน้องของหมอกนะครับและอีกคนนึงก็ชื่อไอ้หมอกเพราะว่าฉันเห็นอีกคนหนึ่งนะคือถังน้ำมันคือถังน้ำมันจริงๆเดินไปที่หลังบ้านแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคอยคุมเชิงอยู่ทางด้านนอกแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นแหละค่ะขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะค่ะไม่เป็นไรขอตัวก่อนนะคะงั้นพวกเราไปกันเถอะครับระวังตัวด้วยนะคะโชคดีนะคะพวกคุณครับเฮ้ยเพื่อนอะไรวะลูกพี่เราให้เราสองคนมารออยู่ที่นี่แล้วลูกพี่ไปไหนวะยังไม่เห็นมาเลยไม่รู้ว่ะเมื่อไหร่ลูกพี่จะมาก็มารู้เว้ยว่ะนี่มันจะตีสองแล้วอะง่วงนอนชิบเต๋งชิบเต๋งเลยว่ะโคตรง่วงนอนเลยเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาวะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเอาลูกพี่เป็นไงบ้างเคลียร์ได้ไหมได้เงินมาแล้วเว้ยข้าจะแบ่งพวกแกไหนไหนผมดูหน่อยสิโอ้โหทำไมมันหนาขนาดนี้วะลูกพี่นี่หยุดเอามานี่แกจับอย่าให้จับข้าแบ่งเองไม่เป็นไรลูกพี่ตามสบายเลยลูกพี่เงินเป็นสุดโคตรเลยอะแบบสุดยอดเลยนะลูกพี่เราได้เงินย้ายข้าจะให้ผมเดานะถ้าได้ผมเดานะน่าจะประมาณหลักล้านขึ้นเอ้ยน่าจะประมาณ500ล้านมั้งลูกพี่เดี๋ยวทำไมมันเป็นเงี้ยลูกพี่นี่มันเงินหรือกระดาษลูกพี่มันไม่ใช่ธนบัตรนะมันเงินจริงเหรอไหนเอางี้เอางี้เจอดูให้หน้าชัดหน่อยดินั่นทำมาแบบปลาในพี่ลูกพี่มาเอามาได้ยังไงอ่ะพี่นี่มันขนาดหนักปองนะพี่เนี่ยไม่เชื่อกูสิลูกพี่ผมว่าลูกพี่โดนหลอกแล้วได้ยังไงดีลูกพี่เดินอีนังเพชรหลอกอะไรอ่ะอีนังเพชรมันแย่นะเว้ยอีนังเพชรมันนั่นเพราะเราเว้ยอะไรกันอ่ะอะไรกันอ่ะเพื่อนเดินอ่ะฮะน้ำเพชรมึงหลอกกูใช่ไหมอ่านะไม่ได้หรอกนี่นี่ตายนะจะตายจะไม่ได้หรอกตายตายจะตาย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 พูดเจอน่ะคุณน้ำเพชรหลอกผมจะแจ้งความอ่ะใช่พวกผมก็จะแจ้งความเหมือนกันแล้วพวกผมก็จะสารภาพให้หมดเลยงั้นพวกผมอยากสารภาพกันนักใช่ไหมได้งั้นดูหน้าสิว่าฉันดูอะไรหยุดเอาปืนยิงนางน้ำเพชรมันเร็วฉันนี่อย่านะไม่งั้นล่ะก็เดินมีดนะก็ตายที่ไอ้มันเย้นะเย้นะไม่โดนฉันเลยแม้แต่น้อยไม่เดินเหรอฉันจับคอเกอร์ฉันเอามีดจี้กันอย่างนี้เย้นะไม่โดนเหมือนกัน
องไม่โดนฉันเหมือนกันถึงนี่จัดการมันเอาเป็นว่าเสืออย่างคุณน้ำเพชรเนี่ยใครจะกินเนี่ยคงอร่อยน่าดูไอ้จัดการมันจิ้มจิ้มลุกไปลุกไปไอ้จัดการตีขาตับก็ตายละเล่น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 ะไอ้ท้องมันเลยไอ้ท้องมันไอ้ไอ้อะไรกันน่ะยินดีนี่นะที่มันจะได้พี่ตำรวจเกิดอะไรขึ้นคนน้ำเพชรนะพี่จ้างให้ผมไปเผาบ้านอ่ะใช่ครับคุณตำรวจเอาเป็นว่าผมขอสารภาพหมดทุกอย่างผมและพวกพี่ของผมเพื่อนผมพวกเรา3คนรับจ้างเขามาผู้หญิงคนนี้เขาก่อคดีมาแล้วไม่ครบถ้วนใช่ครับเขาเป็นคนหน้าหวานคิดจะกล้าบาดตำรวจแล้วฮะคิดว่าจะตำรวจกระจากกระจากเงี้ยจะกล้าจับแล้วงั้นกระจายที่ไหนมาเร่ร่อนขาดเม็ดจานั้นเร่ร่อนนี่ขนาดต่อหน้าตำรวจนะคุณยิ่งทำหัวหมอนก็ไม่ได้หรอกจ้า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 นำตัวคุณน้ำเพชรและผู้ต้องหาที่เหลือไปที่โรงพักใหญ่ไหมจะไม่ขึ้นจะไม่ไปนั่งนั่งนั่งหนีกันนะหนีกันที่คุณน้ำเพชรไปมันหนีก็แล้วมันหนีก็แล้วจัดการเฮ้ยตำรวจก็ตามคุณน้ำเพชรคุณอยู่ดีเลยนะว่าตัวหนีไม่ได้แล้วคุณน้ำเพชรตื่นหนีไม่ได้แล้วคุณหนีไม่ได้หรอกคุณน้ำเพชรเรื่องอะไรเราจะปล่อยให้จับคนแล้วเรื่องหนีจากจะได้กันเราจับมันยักษ์เด็กจับกันนี่จับตัวได้แล้วไอ้สุดไปแล้วไอ้เด็กจะจับไปนะไปไปเอามาใส่กุญแจมือสารวัตรครับเอามาใส่กุญแจมือครับสารวัตรได้ครับผมแต่ผมว่าคุณแฟนคงไม่สำเร็จหรอกใครเนี่ยใครก็ได้เอายาไปผสมนี่ครับจะพาเธอหาลูกก่อนได้ไหมคะลูกเอาไงดีงั้นผมใช้เวลาไปเลยครับโอ้ยจะเพิ่มไปครับอย่าไปมันต่อรองครับอย่าไปเชื่อมันครับได้ครับพาเธอหาลูกก่อนนะคะคุณตำรวจนะคะสิ่งแรกไอ้มากไอ้มากจะตายสิคะนี่นะนี่นะขนาดโดนยาสลบเนี่ยยังมาหมองอีกนี่มันตำรวจนะคุณมองที่ไหนนี่ทำไมมันโดนยาสลบล่ะเพื่อของเขาทำไมโดนยาสลบล่ะพวกไหนโดนตำรวจจับไปแล้วใช่ผมว่าคุณน่ารับสารภาพมาดีกว่านะคุณน้ำเพชรไม่ทำไมรับสารภาพโทรหาลูกฉันจะกดโทรหาสับหาลูกยึดมันเพื่อนผมกลับว่ามันผมก็อย่างนั้นทางที่ดีอ่ะเราอย่าไปเชื่อพาผู้ต้องหาไปฝากขังไว้พรุ่งนี้เราจะนำตัวไปที่ชั้นศาลขอตำรวจไอ้ตำรวจกระตากควบคุมตัวผู้หญิงคนนี้ได้ครับผมจับตาดูผู้หญิงคนนี้ให้ดีอยากให้หนีออกจากที่นี่ให้ได้ได้ครับตีสิวันนี้คนหลับกันหมดเลยเออปืนกระตือรือร้นแบบนี้ดีกว่านี่คุณจะไปไหนมันไม่มีใครหลับหรอกคุณงั้นโทรหายาเพชรสิงั้นโทรหายาพานสิ